สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปชวนกันเทรด EP ที่2สำหรับใน EP นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของกราฟนะครับทุกคนก็มีหลายคนถามเข้ามาว่ากราฟเนี่ยสรุปเราต้องเทรดในกราฟแบบไหนกันแน่เพื่อให้เราทำบิลเลทได้ดีที่สุดจะตามเทรนจะสวนเทรนหรือว่าจะเทรดในไซด์เวย์ดีคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจกันอย่างแรงมากๆอยากให้ผมช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยก็ได้เลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเข้าสู่คอนเทนต์กันก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆหลายๆคนในช่องกันก่อนเลยนะครับอย่างคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาติดตามผมเนี่ยมานานแล้วนะเป็นปีแล้วพอร์ตเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าความรู้ดีๆที่ผมแชร์ให้โอ้โหก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่พอร์ตเติบโตมาได้อย่างที่ตั้งใจนะครับแล้วก็ต่อมาคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าขอบคุณพี่มาร์คมากเลยครับผมทำวินเลทได้สูงขึ้นเพราะเรียนจากคลิปของพี่เลยก็ขอบคุณเช่นกันครับที่มาติดตามแล้วก็ดูคลิปวิดีโอของพี่นะพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจดีๆให้พี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาคนสุดท้ายคนนี้เขาบอกว่าพอร์ตผมโตจาก100เหรียญมา200เหรียญได้ใน2เดือนเพราะทำทุกอย่างเป็นระบบตามที่พี่สอนเลยขอบคุณมากๆครับโอ้โหก็ขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณที่ตั้งใจเรียนมากๆพี่เห็นพวกเราทำผลงานออกมาได้ดีแบบนี้พี่ก็มีความสุขมากๆเหมือนกันนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนติดตามคลิปต่อๆไปของพี่กันด้วยนะครับพี่จะนำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้กับพวกเราอีกนะโอเคครับมาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก่อนอื่นเลยถ้าสมมติผมวาดกราฟขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้ทุกคนว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงขายอะไรมีมากกว่ากันครับแน่นอนก็ต้องบอกว่าแรงซื้อมีมากกว่านะครับแล้วคราวนี้กลับกันถ้าผมวาดกราฟเป็นเทรนขาลงมาแบบนี้ล่ะทุกคนว่าแรงซื้อหรือแรงขายอะไรมีมากกว่ากันครับแน่นอนทุกคนก็ต้องบอกว่าแรงขายมีมากกว่าแรงซื้อครับพี่แม็กโอ้โหกราฟวิ่งลงมาชัดเจนแบบนี้แรงขายต้องมีมากกว่าแรงซื้อแน่ๆโอเคถูกต้องครับแล้วคราวนี้ถ้าผมวาดไซด์เวย์ขึ้นมาแบบนี้ล่ะครับทุกคนว่าในไซด์เวย์นี้มีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันครับลองหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วก็คอมเมนต์มาดูนะครับผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกันนะโอเคถ้าคอมเมนต์กันแล้วก็ลองมาดูเฉลยกันเลยครับเฉลยก็คือแรงซื้อกับแรงขายในไซด์เวย์นี้มีเท่ากันนั่นเองนะครับนี่นะมีใครตอบถูกกันหรือเปล่าแล้วคราวนี้ถ้าผมถามทุกคนลึกขึ้นไปอีกว่าในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้ถ้าเราอยากจะได้เปรียบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกคนว่าเราออกออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือออกออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งลงดีครับแน่นอนมันก็ต้องเป็นออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับที่จะได้เปรียบกว่าในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นนี่นะเพราะว่าแน่นอนครับแรงซื้อมันมีอยู่มากกราฟมันวิ่งขึ้นได้ดีแปลว่าเราออกออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับแล้วคราวนี้กับการในกราฟที่เป็นเทรนขาลงเราก็ควรจะออกออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งลงนั่นเองนะเพื่อที่แรงขายที่มีอยู่มากในกราฟที่เป็นเทรนขาลงนี้มันก็จะได้มาช่วยส่งกราฟให้วิ่งลงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยทำให้เรามีโอกาสทำกำไรได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าวนกลับมาที่ในไซด์เวย์เหมือนเดิมทุกคนว่าแล้วออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งลงอันไหนได้เปรียบกว่ากันครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ลองหยุดคลิปแล้วก็คอมเมนต์ตอบกันมาดูหน่อยโอเคถ้าคอมเมนต์กันมาแล้วก็เอามาดูเฉลยกันครับเฉลยก็คือไม่มีออเดอร์ฝั่งไหนเลยที่ได้เปรียบกว่ากันในไซด์เวย์นั่นเองนะครับเพราะว่าออเดอร์ที่เก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นจะได้เปรียบก็ต่อเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับกับการออเดอร์ที่เก่งว่าราคาจะวิ่งลงจะได้เปรียบก็ต่อเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเท่านั้นนั่นเองแต่คราวนี้ในไซด์เวย์กราฟมันไม่วิ่งไปไหนมันวิ่งอยู่ในกรอบแล้วก็วิ่งออกข้างไปทางขวาเฉยๆแบบนี้มันก็เลยทําให้ไม่มีออเดอร์ฝั่งไหนที่ได้เปรียบไปมากกว่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยนะครับเราตัดไซด์เวย์ออกไปก่อนได้เลยนะเราไม่สามารถทําวินเลทได้ดีในไซด์เวย์แน่นอนเพราะว่าทุกออเดอร์ที่เราเทรดในไซด์เวย์มันไม่มีออเดอร์ฝั่งไหนที่ได้เปรียบไปมากกว่ากันเลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมเสริมให้นิดนึงนะทุกคนที่จริงมันก็มีวิธีการเทรดให้ได้เปรียบในไซด์เวย์อยู่เหมือนกันก็คือการเทรดตามกรอบบนแล้วก็กรอบล่างของไซด์เวย์นั่นเองนะครับเพราะว่ากรอบล่างมันจะมีสถานะเป็นแนวรับสําคัญเสมอแล้วก็กรอบบนจะมีสถานะเป็นแนวต้านสําคัญเสมอซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างลึกมันเป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันใน EP ต่อๆไปละกันอันนี้เราคุยเรื่องกราฟกันก่อนนะครับคราวนี้กลับมาที่กราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นถ้าผมถามทุกคนลึกขึ้นไปอีกว่า
ถ้าผมมีโอกาสให้ทุกคนออกออเดอร์ได้100ครั้งนะครับที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้ทุกคนจะเอา100ครั้งเนี่ยไปออกออเดอร์อะไรบ้างออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นแล้วก็ออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งลงแล้วจะออกแต่ละออเดอร์เนี่ยอย่างละกี่ครั้งดีเพื่อให้ได้เปรียบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับลองหยุดคลิปแล้วก็คอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับโอเคคอมเมนต์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมาเรามาดูเฉลยกันเลยนะเฉลยก็คือนี่ครับเราควรจะเอา100ครั้งนี้ไปออกออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวทั้ง100ครั้งเลยไม่ออกออเดอร์เก่งว่าราคาจะวิ่งลงเลยนั่นเองนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่านี่คือตัวเลือกที่เราเลือกได้นั่นเองนะครับนี่นะถ้าเราเลือกได้ว่าเราจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบหรือจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสียเปรียบก็ในเมื่อเราเลือกได้เรามีโอกาสเลือกกี่ครั้งเราก็ควรจะใช้ทุกครั้งในการเลือกพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคำตอบของคำถามนี้และนี่ก็คือคำตอบของอีก2โจทย์ที่เหลือครับว่าสรุปเทรดตามเทรนหรือสวนเทรนดีกว่ากันเทรดตามเทรนจะได้บินเรทดีกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าสวนเทรนเนี่ยเราเสียเปรียบนะแน่นอนถ้าเราเสียเปรียบเนี่ยเราไม่มีทางได้บินเรทเยอะแน่ๆนะครับเราเก่งว่าราคาจะวิ่งลงในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นมันไม่สามารถทำบินเรทได้ดีเท่ากับเราเก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็กลับกันการที่เราเก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นในกราฟที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำบินเรทได้ดีเท่ากันกับเราเก่งว่าราคาจะวิ่งลงในกราฟที่มันกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามนี้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยเป็นการเทรดตามเทรนอย่างเดียวนั่นเองนะครับถึงจะทำบินเรทได้ดีที่สุดนะเทรดสวนเทรนหรือเทรดในไซด์เวย์เราไม่มีทางที่จะได้เปรียบเลยซึ่งนั่นก็คือเราไม่มีทางจะทำบินเรทออกมาได้ดีที่สุดเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็หวังว่าคำตอบตรงนี้จะคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆทุกคนกันได้นะครับมีหลายๆคนที่ถามกันมาเยอะมากๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามนี้ให้กับพวกเราได้กันครบทุกข้อเลยนะครับก็ช่วงนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนถามคำถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะก็เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปพี่จะคัดเอาคำถามของพวกเราเอามาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรากันอีกนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหคำถามที่พวกเราถามกันมาเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะพี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะที่เฮ้ยทุกครั้งที่พวกเรามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรพวกเราก็นึกถึงพี่เป็นคนแรกๆนะครับโอ้โหก็ขอบคุณพวกเราทุกคนมากๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้พวกเราจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของพวกเราทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าพวกเราชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มเทรดคุณภาพระดับโลกแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือสูงผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี้เลยนะครับซึ่งโอลิมเทรดนี้ผมก็ใช้งานมา6ปีเต็มแล้วด้วยนะบอกเลยว่าการบริการของเขาดีมากๆผมให้5ดาวเต็ม5ดาวเลยนะก็สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมเตือนเอาไว้ทุกคลิปนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะผมอยากให้ทุกคนศึกษาหาความรู้ให้ดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนกันเพราะว่าสุดท้ายคนที่ต้องรับความเสี่ยงก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะลงทุนอะไรก็ควรจะลงทุนในสิ่งที่เราหาข้อมูลมาดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ